สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับประจำวันที่4เดือน1ปี2024นี้นะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างประจำวันนะครับเรื่องแรกครับก็มีข้อมูลจากเว็บไซต์ยังเป็นทางการของทางสโมสรแล้วก็สื่อท้องถิ่นนะครับอย่าง MEN เขาก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าคาเซเมโร่แล้วก็ลิซันโดรมาร์ตินีสเนี่ยกลับมาลงซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับหลังจากที่ทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บไปนานพอสมควรเลยนะครับแต่จะพร้อมช่วงไหนนั้นก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปถ้าเกิดดูบทสัมภาษณ์ของเทนฮากเนี่ยก็น่าจะประมาณกลางๆเดือนนี้นะครับจนถึงปลายเดือนนี้นะฮะน่าจะพร้อมลงสนามหรือเป็นตัวเลือกในทีมในแต่ละเกมเป็นต้นไปนะครับส่วนนักเตะรายอื่นที่คาดว่าจะกลับมาเช่นเดียวกันก็มีพวกเมสันเมาส์แฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ไทเลอร์มาเซียคาดว่าน่าจะกลับมาในช่วงต้นเดือนหน้านะครับน่าจะพร้อมแล้วแหละแต่เดือนนี้น่าจะเห็นการกลับมาลงสนามฝึกซ้อมเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วก็ยังมีดินเนลเลิฟนะครับที่มีอาการบาดเจ็บก็น่าจะสักระยะหนึ่งนะครับยังระบุแบบละเอียดไม่ได้ส่วนในรายของอาราบัตลูกชอเนี่ยซึ่งมีโอกาสจะกลับมาในเกมที่จะถึงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเกมพบกับสเปอร์อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนี่คือเรื่องของสภาพทีมหรือนักเตะตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บก็คาดว่าจะกลับมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับข้อมูลตามนี้นะฮะเบื้องต้นนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็คือเรื่องของอองเดรโอนาน่าครับก็มีรายงานจากเดวิดออสตีนนะครับนักข่าวคนดังเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้การไปรับใช้ทีมชาติของโอนาน่าอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกนะครับคือเมื่อกี่วันก่อนเนี่ยมันจะมีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการเลื่อนไปในเกมหลังศึก FA Cup ถูกไหมฮะแต่ทีนี้ครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการระบุออกมานะครับว่าเอเดรียนฮากเนี่ยน่าจะมีการเก็บโอนาน่าเอาไว้ใช้งานในเกมพบกับสเปอร์ด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากเกมพบกับสเปอร์เนี่ยโอนาน่าถึงจะไปนะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับคือมันก็มีการคอมเมนต์ในหลายทิศทางแล้วกันทิศทางที่โอเคเข้าใจได้ว่ามันเป็นเกมสำคัญนะครับที่พบกับสเปอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับเทนฮากเนี่ยต้องการผู้สัมปทานที่ไว้ใจได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยแฟนผีไม่น้อยนะครับที่คอมเมนต์ในทิศทางที่สงสัยว่าเอ๊ะเอาทายไปเดนเดียเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเทนฮากไม่อยากใช้จริงๆหรอนะครับหรือว่าบาเยนเดียมันไว้ใจไม่ได้จริงๆหรอทำไมเมื่อมีโอกาสถึงมีการแบบดิวโอนาน่าแล้วก็ไม่ยอมให้โอกาสบาเยนเดียสักทีนะครับรวมไปถึงคำถามเดียวกันเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในเกมบอลถ้วยต่างๆด้วยว่าช่วงที่โอนาน่าผิดพลาดมันมีบางเกมที่เป็นบอลถ้วยที่ไม่ได้แบบหนักหนาอะไรเจอคู่แข่งไม่ได้แบบหนักหนาอะไรในลีกอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการหมุนเวียนไปบ้างหรือเปล่านะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามที่สะสมมาแล้วก็พอมาในเดือนเนี้ยที่แฟนผีที่แบบมีการซัพพอร์ตบาเยนเดียเนี่ยเขาก็อยากเห็นฟอร์มบาเยนเดียแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอไปอีก2เกมนะครับมันก็เลยทำให้เป็นกระแสที่แฟนผีตอนเนี้ยไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่แบบไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ที่ทำไมเทนฮากเนี่ยไปซื้อบาเยนเดียมาแล้วก็ไม่กล้าให้โอกาสนะครับมันชัดเจนครับว่าเหมือนกับไม่ได้แบบไว้ใจบาเยนเดียเลยหรือบาเยนเดียซ้อมได้ไม่ดีหรือเปล่ามันเกิดคำถามเกิดขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าด่าซะทีเดียวนะฮะอ่ะก็ข้อมูลตามนี้นะครับเรื่องของอุรานานะครับส่วนกระแสของแดนแอสเวิร์ดนะครับก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันจากนักข่าวสายนิวคาสเซิลเลยนะครับออกมาจากสื่ออย่างเดลี่เมลครับเคคโฮปเนี่ยเขาก็มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับกระแสแดนแอสเวิร์ดผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของนิวคาสเซิลที่กำลังมีข่าวกับแมนยูนะครับโดยที่นักข่าวท่านนี้เขาบอกว่ากระแสข่าวที่แดนแอสเวิร์ดมีข่าวกับแมนยูทำไมนิวคาสเซิลไม่มีการออกมาบอกปฏิเสธแล้วก็สื่อส่วนใหญ่ไม่ได้แบบมีการเล่นข่าวว่านิวคาสเซิลไม่ยอมปล่อยนู่นนี่นั่นนะครับทำไมกระแสเรื่องนี้การบอกปัดเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนักข่าวท่านนี้เขามองว่าในมุมมองเขาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไงที่แดนแอสเวิร์ดเนี่ยจะไปทำหน้าที่แล้วถามว่าทำไมถึงแดนแอสเวิร์ดเลือกรับงานที่แมนยูบางทีเนี่ยแอสเวิร์ดเนี่ยอยู่กับนิวคาสเซิลเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจนะครับอิทธิพลภายในทีมเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะทำงานไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่กับทางแมนยูเนี่ยเราทราบกันดีว่าอินิออสเนี่ยก็คือเซอร์จิมเนี่ยชื่นชอบแดนแอสเวิร์ดเป็นอย่างมากคือตามรายงานเนี่ยในทางเดียวกันเลยครับว่าอินิออสชอบแอสเวิร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนที่จะมานิวคาสเซิลซะอีกนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดแดนแอสเวิร์ดมาที่แมนยูเนี่ยเขาจะให้อำนาจเด็ดขาดในการวางโครง
งสร้างในการทำงานทั้งหมดนะครับคือเหมือนกับแอสเวิร์ดจะเป็นสารตั้งต้นอะตัวนำโปรเจกต์เลยในการแบบสร้างทีมใหม่ของแมนยูในยุค ของทางเซอร์จิปนะครับมันก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องนี้แล้วก็แดนแอสเวิร์ดน่าจะเลือกย้ายมาที่แมนยูมากกว่าที่ให้อำนาจแบบเบสเซ็ตให้อิสระในการทำงานมากกว่านะครับโอเครายงานตามนี้ส่วนข้อมูลในเรื่องของเซอร์จิมบราคิปเนี่ยนะฮะก็ตามข้อมูลจากเดลิเมลเช่นเดียวกันเขาก็บอกว่าทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยมีการพูดคุยกับเทนฮาร์กที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่จะเป็นการพบเจอกันครั้งแรกระหว่างเซอร์จิมแล้วก็เอริกเทนฮาร์กรวมไปถึงนักเตะหลังจากที่มีการซื้อหุ้นมีการประกาศจะเป็นทางการกันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับแล้วก็ทางเซอร์จิมก็ยังได้มีการพูดคุยกับทีมงานในสนามการฝึกซ้อมรวมไปถึงมีการประชุมราวประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกด้วยนะครับอ่ะก็รอดูแนวทางหลังจากนี้ครับว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับระหว่างเอริกเทนฮาร์กแล้วก็นักเตะหลายๆคนในทีมชุดณปัจจุบันนะครับรายงานเพิ่มเติมจาก ESPN เนี่ยเขาก็เสริมออกมาครับคือรายงานเหมือนกับเสริมจากฝั่งของ Daily Mail แล้วกันผมก็เอามาต่อๆกันนะทาง ESPN เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่ม Ineos เนี่ยก็ยังคงชื่นชอบแล้วก็มีความต้องการเก็บเอริกเทนฮาร์กก็คือให้โอกาสเทนฮาร์กเนี่ยทำทีมต่อไปจนจบซีซั่นเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประเมินกันอีกรอบนึงนั่นแหละนะฮะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นผลงานไม่ดีแต่ว่าก็ยังให้โอกาสในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือซึ่งหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าเอริกเทนฮาร์กเนี่ยจะทำทีมอย่างไรก็ได้นะคือคุณก็ต้องเก็บชนะให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณก็ได้รับความไว้วางใจแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทำผลงานให้ดีแล้วก็ทำทีมให้แบบมีที่มีทางเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดมันแย่ลงแย่ลงเนี่ยแน่นอนครับว่าก็ไม่รอดเหมือนกันหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับส่วนกระแสข่าวกุนซือรายใหม่อย่างแกรแฮมพอตเตอร์นะครับที่ว่ากันว่าทางกลุ่มอินดิออสเนี่ยชื่นชอบมากก็มีรายงานออกมาว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไม่เป็นทางการนะอาจจะแบบเป็นการพูดคุยกันแบบเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับแผนการถ้าเกิดคุณเข้ามาคุมทัพจะมีทิศทางแนวทางอย่างไรถ้าเกิดเทนฮากไม่รอดจริงๆคุณสามารถรับงานต่อได้ไหมนู่นนี่นั่นนะครับมันเป็นการติดต่อพูดคุยกันเบื้องต้นเฉยๆยังไม่มีการลงลึกรายละเอียดนะครับอย่างที่บอกกันไปครับการปรับเปลี่ยนสโมสรชุดแรกเนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างเรื่องของบอร์ดหลังบ้านก่อนนะครับเปลี่ยนชุดใหม่นะฮะเอาชุดเก่าออกไปแล้วก็ใส่ชุดใหม่เข้ามาแล้วก็ไปปรับปรุงเรื่องของสนามการแข่งขันสนามฝึกซ้อมต่างๆก่อนที่จะมีการระดับขึ้นมาตามลำดับในเรื่องของทีมงานในเรื่องของนักเตะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องใช้เวลากันหน่อยนะครับส่วนกระแสข่าวก็สิบเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับก็มีรายงานกันออกมานะครับในเรื่องของเอเดซอนนะครับกองกลางชาวบราซิลของแอตแลนต้านะฮะตามรายงานล่าสุดจาก go.com ครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวแสดงความสนใจเอเดซอนกองกลางตัวเก่งของแอตแลนต้าเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บของทีมที่มีอยู่ในตำแหน่งกองกลางเนี่ยอย่างเช่นเมสันเมาส์แล้วก็คาซิเมโร่ที่ช่วงหลังเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแบบบ่อยครั้งนะครับซึ่งเป็นนักเตะจากแอตแลนต้าอีกแล้วนะฮะที่แมนยูสนใจนะครับล่าสุดก็ไปซื้อฮอยรุนมาราคา72ล้านปอนด์รอบนี้ก็เชื่อกันว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ได้แล้วก็อีกหนึ่งรายครับที่เป็นนักเตะของแอตแลนต้าก็คือจอร์โจ้สคาวินี่ครับกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีนะฮะที่แมนยูให้ความสนใจนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันประมาณ 40-50 ล้านปอนด์ได้นะครับถ้าเกิดแมนยูสนใจนะครับกองหลังดาวรุ่งรายนี้ก็มีข่าวกับแมนยูบ่อยครั้งนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวกับสเปอร์เชลซีมิลานยูเวนตุสนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดที่สนใจเหมือนกันส่วนเรื่องของไมเคิลโอลิเซ่นะครับก็มีรายงานจากเอเวอร์ติ้งสแตนดาร์ดนะครับมีการระบุออกมาครับว่าแมนยูแสดงความสนใจไมเคิลโอลิเซ่ครับปีกของทางคิตตัมาเลดซึ่งมีโอกาสเป็นการเซ็นสัญญารายแรกในช่วงตลาดของยุค ของทางเซอร์จิปนะครับที่จะเข้ามาคุมทัพหรือมาเป็นผู้บริหารทางฝั่งฟุตบอลของแมนยูแบบ 100% เนี่ยนะฮะก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นรายแรกเลยนะครับคือข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนไฮทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่แมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจก็คือโอลิเซ่ของทางคริสตัลพาเลซนะฮะที่หลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยถ้าเกิดทำเร
เรื่องของดีลดังกล่าวในช่วงตลาดกลางซีซั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะฮะเพราะว่าอาจจะโดนเรื่องของการโกงราคาค่าตัวก็ได้นะครับแล้วก็งบประมาณของแมนยูเนี่ยเขาไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูจะไม่มีการเร่งรีบอะไรมากมายในช่วงตลาดรอบนี้นะฮะแต่จะมีการวางแผนว่าจะซื้อนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับว่าโอดิเซ่เนี่ยน่าจะมีการย้ายแล้วก็ใช้เม็ดเงินเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย50ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากิตตันพาเลทก็เวลาขายใครหลังๆก็ขายค่อนข้างแพงเหมือนกันอันนี้ก็คือกระแสข่าวในส่วนของไมเคิลโอดิเซ่ของทางกิตตันพาเลทครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเรานะครับส่วนชูโปโมติงนะครับแล้วก็ติโมเวเนอร์ตามข้อมูลจากโรมาโน่เนี่ยเขาก็มีการให้ข้อมูลออกมานะครับว่าชูโปโมติงเนี่ยที่มีการเล่นข่าวกันออกมามากมายนะครับกับทางสโมสรแมนยูซึ่งก็เป็นกระแสข่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับโรมาโน่บอกว่าตามข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการใดๆกันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีความก้าวหน้านะครับในเรื่องของสัญญาณเตือนแจ้งว่าแมนยูสนใจหรือมีการเจรจาไปแล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่โอเคเขาอาจจะเป็นทางเลือกหรือเป้าหมายที่แมนยูเนี่ยจับตาดูอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่ายังไม่ใช่เรื่องของการเจรจายังเป็นทางการเกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะแต่สถานการณ์ของโมติงกับบาเยอร์เนี่ยมันไม่ค่อยดีจริงๆเพราะว่าบาเยอร์เขาก็มีแฮร์รี่เคนมาทิสเทลอยู่แล้วนะฮะที่เป็นตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรุกหรือว่าตัวจบสกอร์ได้นะครับซึ่งรวมไปถึงยังมีการติดต่อกับเอเย่นของติโมเวเนอร์นะครับแต่ก็ยังไม่มีการเจรจากับอีเบนไลซิกยังเป็นทางการด้วยนะครับการเซ็นสัญญาสำหรับติโมเวเนอร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการยืมตัวมากกว่านะครับที่แมนยูเนี่ยก็มีความต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของกำลังทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่มากพอด้วยอาจจะเป็นการยืมตัวนั่นแหละในช่วงกลางซีซั่นนี้ตามรายงานเพิ่มเติมอีกนะฮะในเรื่องของเตโมเวเนอร์ก็คือทางฝั่งของอิเบนไลซิกเนี่ยก็พร้อมปล่อยเตโมเวเนอร์ออกจากทีมนะครับในรูปแบบการยืมตัวนะฮะแต่ว่าการย้ายดังกล่าวเนี่ยก็ต้องได้รับการรับประกันว่านักเตะเนี่ยย้ายไปแล้วและจะได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะครับตามรายงานจากมิลเลอร์นะครับตอนนี้โอกาสมาในการคว้าติโมเวเนอร์ของแมนยูนะครับแต่ว่าแมนยูต้องคุยให้มันสำเร็จนะฮะหรือว่าการันตีเรื่องของโอกาสเปอร์เซ็นต์การลงสนามให้ได้นะฮะว่าลงกี่เปอร์เซ็นต์ลงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องคุยกันแบบให้ลงตัวนะครับตอนนี้ตัวเต็งที่แบบเป็นดิเรียสันเนี่ยมันมีติโมเวเนอร์กับโมติงนี่แหละที่มีข่าวแรงที่สุดส่วนในรายของกิลาซี่เนี่ยถึงแม้ว่าราคามันไม่แรงก็จริงนะครับแต่ว่าทางแมนยูเราเนี่ยไม่มีเงินนะฮะคือมันมีข้อจำกัดจุดนี้อยู่นะครับทำให้การซื้อเข้าเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากก็ต้องเน้นยืมไปก่อนเพื่อชดเชยกันไปนะครับดีกว่าแบบไม่ได้ใครเลยนะฮะส่วนกระแสข่าววารานที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดนะครับล่าสุดเนี่ยทางอันเชลโลตติครับผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดยืนยันเองนะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องของการสัญญากับกองหลังตัวกลางรายใดก็ต่างนะครับเพราะว่าตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อันเชเนี่ยคอนเฟิร์มเองนะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราจะไม่เซ็นสัญญากับใครนะฮะในช่วงตลาดรอบนี้นะเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่วารานมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดเนี่ยก็สยบข่าวลือกันไปนะครับโอเคตามรายงานตามนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเจดอนซานโชเราทราบดีครับว่าเจดอนซานโชกับดอร์ทมุนด์เนี่ยมันมีการเจรจาหรือว่าตกลงกันอย่างไรก็ตามแหละไปไกลแค่ไหนเราก็น่าจะได้อัปเดตกันไปมากพอละนะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับเจดอนซานโชเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนตุสด้วยนะครับโรมาโน่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยร่วมวงแย่งชิงเจดอนซานโชเหมือนกันซึ่งซานโชเองเนี่ยก็สนใจย้ายไปยูเวนตุสเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมาคุยกันจริงๆมันไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกันได้นะครับทำให้ดีลดังกล่าวเนี่ยมันก็ล่มกันไปซึ่งทางยูเว่เนี่ยเขาไม่มีเงินจ่ายเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยค่ายืมต่างๆนั่นแหละที่มันมีราคาที่สูงเกินไปนะครับก็เลยเป็นดีลที่ล่มกันไปแล้วก็ทางออกที่ดีสุดก็คือดอทมุนนั่นเองส่วนเรื่องของชองแคร์ตัวดีโบนะครับก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันตามรายงานล่าสุดนะครับคือชองแคร์ตัวดีโบถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีกับท็อตเทนฮามสเปอร์ก็ตามนะครับมีข่าวอย่างหนักว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วติดต่อยังเป็นทางการไปแล้วก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทางฝั่งของเซอร์จิมไรคลิฟเนี่ยเตรียมที่จะมีการบอกปัดข้อเสนอดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องการนำตอริโบเนี่ยมาเสริมให้กับ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นครับก็คือทางเซอร์จิมเนี่ยจัดให้นะครับเพราะว่าเป็นนักเตะในสังกัดของนีดอยู่แล้วนะฮะเซอร์จิมเขาก็มีอำนาจในเรื่องของการแบบสั่งเบรกอยู่เหมือนกันแต่บางกระแสเนี่ยมันก็มีการเล่นข่าวว่าเซอร์จิมจะแบบไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายหรือว่าไม่ได้มาเบรกเกี่ยวกับดีลดังกล่าวซึ่งในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยก็จะปล่อยให้นักเตะเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าสนใจย้ายไปไหมนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นกระแสข่าวกอสซิปที่มีการเล่นกันออกมาด้วยนะครับนอกจากตอดิโบเนี่ยคือแมนยูก็มีข่าวกับแคฟเฟนตูรามนะครับแล้วก็ในรายขององตวนเมนดี้อะไรประมาณนั้นนะฮะที่เป็นนักเตะของนีสนะครับแล้วก็ฟอร์คูโนเบสตี้ครับก็มีกระแสข่าวกอสซิปออกมานะฮะเรื่องของการย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวนะครับก็ตอนนี้ตามรายงานจาก MEN เนี่ยมีการระบุว่ามีหลายๆสโมสรนะครับที่สนใจยืมตัวฟอร์คูโนเบสตี้ไปใช้งานในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับเนื่องจากว่านักเตะเนี่ยอยู่กับแมนยูก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนะครับฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือถ้าเกิดอยากลงสนามนะก็ต้องย้ายแบบยืมตัวหรือย้ายแบบถาวรในรอบนี้นะครับข้อมูลตามนี้นะฮะสั้นๆแล้วก็ปิดท้ายครับในเรื่องของอารอนวิซาก้าก็ตามรายงานล่าสุดจากเดลิเมลครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยได้มีการขยายสัญญากับอารอนวิซาก้าออกไปอีก1ปีด้วยกันแล้วก็จะมีการวางแผนที่จะคุยเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่ฤดูกาลนี้จะปิดตัวลงนะครับคือใช้ออปชันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผนการต่อสัญญาแบบระยะยาวอีกรอบนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดดูสถานการณ์แล้วก็วันวิซาก้าเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ